เป็นประจำนะครับในรายการตลุยเรื่องเด็ดพวกเราก็จะไปตะลุยหาเรื่องเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยใช่แล้วช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับหน้าฝนแล้วครับค่ะรักษาสุขภาพกันนิดนึงนะครับใครเดินออกไปตากฝนนี่ก็ต้องหายาทานนิดนึงกับบ้านอาบน้ำท่าให้เรียบร้อยผมนี่เป็นคนที่เกลียดหน้าฝนมากที่สุดเลยเพราะว่าในชีวิตผมเนี่ยเคยมีอดีตอดีตที่คือไม่ชอบหน้าฝนอ่ะเล่ามาเรามีแฟนอยู่คนนึงพี่กันใหม่ๆเลยจะให้พี่มีสักกี่คนดีจ๊ะมันเป็นคนหน้าตาดีนะจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากเปิดเผยนะเพชรบุรีนี่20คนฝั่งทนยังไม่ได้นับนะแต่เอาคนที่ทำให้ผมนี่เกลียดหน้าฝนก่อนก็แล้วกันเคยนั่งรถแท็กซี่ขึ้นไปบนทางด่วนทางด่วนดินแดงครับผมวันนั้นก็เกิดทะเลาะกันในรถพอมีปากมีเสียงอะไรปั๊บรถติดกันยาวเหยียดเลยฝนก็ตกฝนตกฝนตกรถติดมันของคู่กันพอเสร็จปั๊บเกิดทะเลาะกันในรถขึ้นมาไอเราก็แหมทำยังไงคนเรามุมสาวจีบกันเนี่ยนะมันมีการทะเลาะบ่อแว้งก็นึกถึงมิวสิกวิดีโอเลยนึกถึงมิวสิกวิดีโอที่เกี่ยวกับฝนเพลงของพี่สมัยดังๆอ่ะอ๋อเหรอตัวฉันได้ได้ไปของพี่ด้วยมันไมโครเอาละนี่โปรโมทให้นะเนี่ยไม่ต้องโปรโมทเลยเพลงพี่ร้องไงนะโดเลมิโดเลมิไม่ใช่เพลงนี้เห็นฉันเห็นดูดีพอแล้วพอแล้วข้ามไปเลยข้ามไปเลยพอเสร็จปั๊บพูดถึงมิวสิกถึงมิวสิกวิดีโอเนี่ยในอกเพลงชกลมชกกำแพงงั้นเลยวิ่งเข้าไปอาบน้ำโดยที่ไม่ถอดเสื้อผ้าเอาหัวจุ่มเข้าไปในองค์โผล่ขึ้นมาแบบว่าน้ำตาคอเบ้าแต่ในรถแท็กซี่ทำไม่ได้ไม่ได้ผมทำได้อยู่อย่างเดียวก็คือเปิดลงจากรถแท็กซี่มาเดินแบบหลิวเต้าหัวเลยตากฝนเลยเดินไปเรื่อยๆแล้วครับจากบางนาถึงธนบุรีปากท่อโอ้โหเดินตากฝนอะไรขนาดนั้นเอาแบบแหมเรียกร้องความสนใจพี่พอเสร็จปั๊บกลับมาปุ๊บโอ้โหนี่เขาสงสารสงสารที่ไหนอ่ะพี่เป็นไข้หวัดซะก่อนเป็นไข้หวัดอย่างนี้เขาก็ยิ่งต้องดูแลพี่เลยใช่ไอ้ดูแลเขาจะดูแลหรือเปล่าตรงนั้นพี่ไม่สนใจนะแต่พี่มาเจ็บใจอยู่อย่างเดียวก็คือว่าเขามาพร้อมกับไอ้คนขับแท็กซี่ด้วยเอ้าพูดถึงกวนปวดพี่ดีกว่ากวนปวดวันนี้ไปปวดอีกแล้วพี่เอ็มที่ไหนคะเอ้าที่ไหนยังไงนั้นเราไปชมพร้อมกันดีกว่าไปเลยค่ะเวลาโค้งเนี่ยให้ดูระยะหน่อยเว้นช่องไฟหน่อยก็ดูแล้วพี่ไม่ดูเองอะแล้วมาโค้งอย่างนี้ตรงนี้แล้วใครก็จะเดินเข้าร้านได้อะโอ้ก็พี่ไม่หลบก่อนไม่ได้โค้งก่อนไม่โดนกันเฮ้ยไม่หลบไปแล้วทะเลาะอะไรกันเนี่ยก็ไอ้นี่มันโค้งหลบทับหลบพี่ก่อนหลบพี่ก่อนทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่มาใช้บริการวันนี้เรา3คนตีก้องเด่งจะตายอยู่ที่หน้าร้านโออิชิราเมนให้งานนี้กวนป่วนของเราขอแปลงกายเป็นพนักงานร้านโออิชิเพื่อมาป่วนลูกค้าในร้านเริ่มป่วนด้วยการรับออเดอร์แบบพิสดารแต่จะเป็นยังไงต้องดูครับอันนี้นะฮะสองอย่างนะครับครับมันเป็นโปรโมชั่นใหม่นะพี่ถ้าเกิดว่าจะสั่งมันต้องร้องเป็นลิเกได้ถึงจะสั่งได้นะฮะอโนร้านอาหารญี่ปุ่นนะขอรับไงให้เขาร้องลิเกแล้วจะต้องได้ฮะอย่างเช่นว่าพี่จะสั่งราเมนสาหร่ายต้องบอกสั่งราเมนสาหร่ายทะเลอย่างเงี้ยเป็นลิเกได้ไหมฮะลองร้องดูได้ไหมลองพี่ลองร้องฮะราเมนสาหร่ายทะเลราเมนสาหร่ายทะเลเออแน่คุณพี่คนนี้ก็เป็นไปกับกวนป่วนด้วยเป็นลิเกเก่าหรือเปล่าเนี่ยอนงอีกด้วยอีกอ๋อได้ได้ครับคุณพี่ยังไม่ได้ร้องลองร้องนอกอันนี้จะเป็นช่วงลด 50% นะครับคุณป้าร้องสำเนียงลิเกได้นะครับจะลดได้ 50% ครับร้องไม่ได้ครับเนี่ยร้องตัวอย่างให้ดูเช่นว่าขอราเมนเซมอนพ่อมาป่วนคุณป้าคนนี้ก็โดนคุณป้าท้าให้ร้องเพลงญี่ปุ่นแบบนี้แหละครับเพลงญี่ปุ่นเหรออ่าต่อไปเรามาดูน้องคนนี้กันบ้างว่าน้ำเสียงจะเป็นยังไงเอ๊พอมีแววลิเกไหมเนี่ยมีไหมจมูกเขาเป็นอะไรน้องเขาขอสำเนียงลิเกฮะราเมนหอยลายผัดน้ำพริกเผาดังๆฮะราเมนหอยลายน้ำพริกเผาเขาร้องแล้วเขาบ่นนะเนี่ย
ส่วนรายนี้กวนป่วนของเราก็แกล้งนำเมนูที่ลูกค้าไม่ได้สั่งมาเสิร์ฟให้ก็ทำเอาลูกค้างงเลยแหละครับก็อร่อยดีครับเชิญนะครับไม่ว่าพี่สั่งไม่ใช่ครับไม่ครับกำลังดีเลยไม่พี่สั่งหรือเปล่าครับก็ฉันไม่ได้สั่งนี่นาแล้วมาได้ไงเนี่ยระหว่างที่ตกลงกันไม่ได้ว่าสั่งหรือเปล่ากวนป่วนก็นำเสนอว่าอาหารอร่อยให้ลูกค้าชิมอร่อยไหมโอ้โหยอดเลยไม่น่าเชื่อฮะลองมาดูพี่ลองแต่ลูกค้าก็ไม่กล้าชิมสุดท้ายผลก็ออกมาแบบนี้แหละครับดูหน้าแต่ละคนสิครับลองเดี๋ยวชิมพอแล้วแขกเขาลุงเขาสั่งโต๊ะข้างในนู่นไปข้างหลังเออไปข้างในนู่นราเมนหอยลาบผักแม่คราวนี้คุณต่ายเล่นป่วนให้ฝรั่งร้องลิเกเลยครับมาดูกันดีกว่าว่าฝรั่งร้องลิเกแล้วจะเป็นยังไงราเมนกินน้ำไปกินน้ำก่อนเสียงสายลาเมนต้มยำราเมนต้มยำฝรั่งร้องลิเกกับเพี้ยนแบบนี้แหละครับเกี๊ยวซ่านะส่วนรายนี้หนักหน่อยครับเสิร์ฟถูกโต๊ะก็จริงแต่ดันแกล้งทานอาหารของลูกค้าเข้าซะนี่อ้าวเฮ้ยแต่เขาสั่งนะของพี่เขาเล่นเอาลูกค้างงเลยครับงานนี้อ้าวหาไอ้สายเนี่ยลูกกินของแขกเขาได้ไงวะคืนพี่ก้อยจำมาใหม่แต่พอเฉลยแล้วก็ยิ้มแบบนี้แหละครับโอ้โหปวดไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆเลยนะครับก่อนอื่นผมต้องขอกราบขมาขมาด้วยครับแต่เวลาถ้าเขาไปป่วนตรงไหนที่ไหนก็แล้วแต่นะครับไปเจอพวกเขาก็อย่าไปทุบไปตีก็เลยนะครับร่วมสนุกสนานกันแต่ยังไม่หยุดป่วนแค่นี้นะครับเผื่ออาจจะมีไปป่วนต่างจังหวัดด้วยใช่วันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะกวนป่วนกวนเมืองของเราขอบคุณนะคะ